ขออนุญาตถามช็อตค่ะนี่ค่ะเรื่องละครเรื่องสงครามเงินเป็นยังไงคะกับเรื่องนี้ส่งเรื่องนี้มาครึ่งปีหลังเลยค่ะวันนี้เราก็บวงสรวงละครเรื่องสงครามเงินกันนะคะสงครามเงินเป็นบทประพันธ์ของคุณววินิจฉัยกุลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องนึงที่เขียนมานานแล้วแต่ว่าอยู่ในยุคสมัยหรือว่าอยู่ในชีวิตของพวกเราจนถึงปัจจุบันนี้ได้ก็ถึงแม้ว่าเราจะพยายามพูดว่าเงินเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่สุดท้ายแล้วมันก็สำคัญค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นความสำคัญของเงินเหนือสิ่งอื่นใดแล้วเราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มามันก็เลยอะไรจะเกิดขึ้นจริงชื่อของสงครามเงินก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าความหมายของเรื่องนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือเราโชคดีมากนะคะที่เราได้นักแสดงที่แบบสุดยอดฝีมือมารวมตัวกันในเรื่องนี้แล้วทุกคนก็จะมาฟาดฟันกันอย่างสุดฤทธิ์พร้อมด้วยภูมิกับคือโอ้ก็สุดฤทธิ์อีกเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดฤทธิ์จริงๆคุณชินคะทำไมถึงเลือกหยิบละครเรื่องนี้มาลงช่วงคือปีแรกเราคงทำงานร่วมกับทางเชนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยวางคอนเซ็ปต์ละครไว้นะครับว่าเป็นละครที่สะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบันเพื่อปรับใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งละครเรื่องนี้อย่างที่พี่ช็อตพูดไปนะครับมันเป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจซึ่งเริ่มจากครอบครัวซึ่งก็สะท้อนกับสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งครอบครัวนั้นเป็นจุดสำคัญของการเริ่มต้นของการวางรากฐานของการชีวิตของคนนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบถามพี่เอสหน่อยฮะคือเหมือนกับเรื่องนี้เนี่ยคือตัวแม่เยอะมากเลยการคัดเลือกมาได้ยังไงฮะคัดเลือกแบบมันก็บอกยากบุญมันกับจะรวมได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจริงๆที่แบบรวมนักแสดงที่แบบเอาแบบมาฟาดกันเรียกว่ามาฟาดกันใหญ่ทุกตัวจริงๆครับที่สำคัญคือทุกคนเป็นนักแสดงที่แบบพร้อมฟาดแล้วก็สงครามเงินตามชื่อเรื่องเลยครับสงครามเกิดแน่นอนนะครับช็อตท้ายอย่างเรื่องนี้ค่ะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของชิงดีชิงเด่นใช้เงินแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยจะกลัวแบบว่าโอ๊ยทำไมทำละครเรื่องนี้อีกแล้วเรื่องแบบมันเป็นบีบแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกค่ะความตั้งใจของเราก็คืออยากทำละครที่เป็นเรื่องราวของสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะไม่ได้ทำละครอะไรที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์แต่อยากให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้กับชีวิตจริงนั้นเราก็จะเห็นอย่างที่ทุกครั้งที่เราทำละครกันนะคะว่าตัวละครทุกตัวเอาจริงๆแล้วก็คือผู้คนที่เดินอยู่รอบตัวเราในสังคมนี้นั่นเองนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะรับบทเป็นอะไรแล้วก็แล้วแต่ว่าใครที่จะเก็บเอาละครที่ได้ดูเรื่องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเองยังไงบ้างค่ะตู้ค้างไปผัดตู้นึงกับละครเรื่องนี้ของเราโชว์สปิริตความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแตกต่างจากละครเรื่องอื่นที่ผ่านมาเพราะเรื่องนี้แบบผู้หญิงเหล่าตัวแม่จัดเต็มทั้งเรื่องเลยก็ถ้าได้เห็นนักแสดงนำของเรานะคะก็จะเห็นว่าละครเรื่องนี้ของเราเนี่ยก็คงมีการฟาดฟันมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ละครส่วนใหญ่ก็จะมีนักแสดงนำที่เป็นผู้หญิงเป็นตัวหลักด้วยเช่นเดียวกันนะคะกระแสในการที่ฟาดฟันอะไรต่างๆก็มาแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะละครของอมรินทร์ทุกเรื่องเลยเรามีนักแสดงนำหญิงเนี่ยเข้าชิงรางวัลตลอดเวลาเราก็คาดหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะได้รางวัลจากนักแสดงฝ่ายหญิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ดูความเข้มแข็งแล้วก็ดูความฟาดฟันแล้วก็สุดยอดของนักแสดงทุกท่านนะคะแต่จริงๆแล้วผู้ชายก็ไม่เบานะคะเราก็มีผู้ชายที่แบบเป็นตัวจี๊ดก็มีเป็นสายซับก็มีนะคะสายซับก็มาซับแบบทุกคนก็จะแบบยิ้มกันแต่ว่าสายแรกก็ไม่เบาค่ะงั้นเราก็จะชิงทั้งชายและหญิงนะคะปีเรื่องนี้อาจจะได้ทั้งคู่ค่ะถามคุณสิริหน่อยครับคือเรื่องก่อนหน้ากับทางเชงเนี่ยก็คือแต่ละนักแสดงได้รับรางวัลเยอะมากถือว่าเป็นการการันตีที่ได้ร่วมงานกับทางเชงด้วยไหมฮะถามว่าการันตีไหมผมว่าเราคงอยากเราทำงานร่วมกันเราคงจะทำกันสุดความสามารถนะครับประเด็นแรกผมคิดว่าเราคงอยากจะให้ผู้ชมสนุกกับละครของเรานะครับแล้วก็ปรับไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อันนั้นคือเมสเซจแรกที่เราอยากบอกผู้ชมนะครับใช่ค่ะคงอยากให้ทำละครให้คนดูสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ก่อนส่วนเรื่องรางวัลเราถือว่าเป็นผลพลอยได้มากกว่าคือเราคงไม่ได้ตั้งใจทำละครเพื่อชิงรางวัลนะคะเพราะว่าการจะได้รางวัลแต่ละรางวัลมานั้นก็คงมีองค์ประกอบอะไรอีกหลากหลายมากมายค่ะแต่เอาแบบคนดูแล้วแบบมีความสุขแฮปปี้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นคือความปลื้มใจของพวกเราสองฝั่งค่ะถาม
ยู่คู่กับพี่อ๋อค่ะเชิญค่ะคุณแต่รักเหล็กพี่อ๋อขึ้นมาละครสงครามเงินนักแสดงจัดหนักจัดเต็มเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกองถ่ายสำหรับนักแสดงเรื่องนี้นะครับจริงๆก็ขอบคุณจากนักแสดงก่อนขอบคุณอมรินทร์ขอบคุณเทนนะครับที่เลือกมาให้ทำละครเรื่องนี้นะครับได้มาเจอกับนักแสดงแบบมีฝีมือจริงๆขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับจากใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือขอฝีมือมาเค้นฝีมือมาจากขั้วตับตัวเองเลยดีกว่า อันนี้พูดจริงๆในหลายๆครั้งที่นั่งอยู่ตรงหน้ามอนิเตอร์แล้วน้ำตาไหลมาก จริงจริงนะอินจริงแต่ว่าถือว่าเป็นกำไรให้กับคุณผู้ชมนะครับพอน้อยครั้งจริงๆที่เราจะได้เจอนักแสดงแบบสุดๆฝีมือกันในลักษณะแบบนี้นะครับนะแล้วก็จะมีแบบไวรัลอะไรอย่างเงี้ยแบบให้คุณผู้ชมได้ติดปากติดหูไหมคะอันนี้ต้องติดตามอย่าให้โอสปอยอย่าให้โอสปอยแต่ว่าฝากคุณผู้ชมน้องเหนือจากติดตามรับรองได้รับความเข้มข้นสนุกครบรสนะครับบวกกับได้เห็นพระเอกใหม่ๆคือมาสปอยทุกคนวันนี้ฝากละครฝากละครเรื่องนี้นะครับช่วยกันตัดสินหน่อยนึงว่าระหว่างเงินความรักแบบไหนที่จะนำพาความสุขมาให้กับตัวเราจริงๆนะครับจะได้เป็นจุดมุ่งหมายของทั้งช่องทางเชนทางหูนะครับที่ทำละครเรื่องนี้มันไม่ได้ต้องการแค่ความสนุกอย่างเดียวต้องการให้ผู้คนได้เห็นจริงๆว่าในสังคมปัจจุบันอะไรสำคัญที่นำพาความสุขมาให้กับเราครับพี่ถิ่นคะเดี๋ยวขออนุญาตฝากขอเรื่องนี้นิดนึงค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะครับหลายๆท่านก็เคยร่วมงานกับอมรินทร์นะครับหลายๆท่านก็เพิ่งมาร่วมงานกับอมรินทร์นะครับก็วันนี้เราระดมนักแสดงที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาร่วมงานกับเราในละครเรื่องสงครามเงินนะครับฝากละครเรื่องสงครามเงินไว้กับผู้ชมทุกคนนะครับเราจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกนะในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนะครับตั้งแต่เวลา 21:45 นเป็นต้นไปหลังจบโต๊ะข่าวนะครับขอบคุณครับทำไมพี่ชอดฝากหน่อยครับคือทุกครั้งที่จะฝากละครกันนะคะก็จะบอกเสมอว่าเราก็ตั้งใจทำงานกันเต็มที่นะคะในทุกๆเรื่องอยู่แล้วแล้วก็แต่ละเรื่องก็คงจะอย่างที่บอกว่าเราสามารถเอาดูละครแล้วย้อนดูตัวหรือบางทีเรื่องจริงก็ยิ่งกว่านิยายหรือละครด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราได้พยายามจับเอาความเป็นเรื่องจริงในชีวิตจริงของมนุษย์ทุกวันนี้เอามาใส่ไว้ในบทประพันธ์หรือว่าในละครที่เราทำทุกครั้งนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงไปด้วยค่ะขออนุญาตนักแสดงนิดนึงเช่นค่ะนะครับนี่น้ำพึ่งค่ะคุณแป้งสามตัวแม่ก่อนสามตัวแม่นะยังไงคะเห็นว่าเรื่องนี้ฟันกันสุดเลยเงินเท่านั้นที่เราอิมิตี้เราฟาดฟันกันอย่างมีชั้นเชิงค่ะก็ตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าอย่างของตัวแพนเองเนี่ยพี่โอเองก็จะบรีฟว่าคือเมื่อเราถึงจุดที่เราแบบต้องสู้อะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้กับแฟนกับทุกคนเหมือนกันสู้พี่แรงมากเห็นแบบนี้จริงๆจี๊ดมากค่ะแฟนสู้แรงมากน้ำพึ่งสู้แรงมากมีศาสตร์อารมณ์ขนาดไหนครับเรื่องนี้จริงๆแล้วคือด้วยอารมณ์ที่มันเยอะที่สุดอ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นกับคุณแม่มากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ความรักจากเขาเราอยากได้ความรักจากเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าถ้ากับอ๋อกับคุณแม่ไม่ตัวจี๊ดจริงตัวจี๊ดจริงตัวจี๊ดที่สุดแล้วว่าเราอยากได้ความรักจากเขาว่าแต่ว่าเขาก็เรียนรู้แบบนักธุรกิจจริงพูดแล้วลูกพูดแล้วแม่ก็พูดแล้วจริงอากาศรักลูกนะคะแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เขาความจนนะคนเราบางทีมันแบบการต่อสู้การดิ้นรนในตัวของอากาศกว่าจะเติบโตขึ้นมามีธุรกิจที่มั่นคงขนาดนี้บางทีการที่เราทำงานจนลืมดูแลคนในครอบครัว
ลืมที่จะโอบกอดลืมที่จะให้กำลังใจลืมที่จะให้ความรักเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเขาที่เขาก้าวเข้าไปเนี่ยจากธุรกิจของเขาเล็กๆจนวันหนึ่งเขามีอาณาจักรที่ใหญ่โตก็คือเลิศประหลาดเพราะฉะนั้นมันมีทุกอย่างมีทั้งอสังหามีทั้งธนาคารมีอุตุกสีทุกอย่างก็เลยดูแต่ว่าทำยังไงลูกชั้นสามคนจะมาต่อยอดธุรกิจตรงนี้ได้ไม่เคยแม้แต่จะให้กำลังใจให้แต่แบบดูลูกแต่ละคนว่าเฮ้ยจะทำยังไงลูกชั้นจะมาสานต่อกิจการนี้มันไม่ได้มองแต่จริงถามว่ารักลูกไหมรักแต่ความรักของเขามันไม่ได้แสดงออกในตรงนั้นเลยลูกมันก็เลยแบบโหยหาแล้วขาดไปสิ่งเหล่านี้ถามตัวเองนะคะก็คือมันได้สะท้อนถึงครอบครัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเนี่ยอันดับหนึ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณอยากจะให้ลูกคุณหรือครอบครัวของคุณเนี่ยเดินไปในทางที่ดีและมีลูกมีคุณภาพดีมันต้องเริ่มแต่ลูกเล็กๆโอบกอดเขาให้กำลังใจแล้วก็รับฟังทุกสิ่งอ่ะมันทำด้วยกันและกันมันจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและไม่ใช่สงครามเงินอย่างที่ให้ลูกทุกคนมาฉันต้องสู้ต้องเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะมีจุดจบของตัวมันเองซึ่งละครเรื่องนี้จริงๆแล้วมันสนุกมากแล้วก็ลูกๆแต่ละคนเขาเล่นกันแบบสุดตัวแต่ละคนไม่ต้องรอแล้วก็มันจะมีจุดจบของละครที่คนดูจะรู้ได้เองว่าโอ้โหจริงๆแล้วมันเงินมันไม่ใช่ตัวตั้งอ่ะมันมีอย่างอื่นมากมายซึ่งมันมีคุณค่ามากกว่าเงินค่ะเชิญมาทุกคนเฮ้ยตอบครบที่สุดแล้วพูดถึงซีนอารมณ์เลยครับถือว่าดูเดือดมากซีนอารมณ์ก็ดูเดือดมากนะคะคือพี่โอเนี่ยเป็นคนที่เค้นเอาอารมณ์ข้างในของตัวนักแสดงออกมาทั้งจิตวิญญาณเลยค่ะคือซีนที่เราคิดว่าเราเล่นยากแล้วอ่ะมันยากมากแล้วสุดแล้วของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหภูมิใจปรากฏว่าพี่โอบอกว่ามันยังไม่ได้เอาอีกสแตนดาร์ดไม่ได้สุดยังไงดีคะแม่สุดกว่านี้อีกมันจะต้องสุดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพี่โอถึงจะยอมผ่านตาดูหูฟังไม่ขอพูดนิดนึงจริงๆแล้วพี่โอเป็นผู้กำกับที่เก่งมากเก่งมากเลยค่ะสื่อสารความต้องการของผู้กำกับที่มุมมองของภาพรวมของเขาเนี่ยในตัวละครแต่ละตัวเขาต้องการอย่างไรเขาอยากได้ภาพแบบไหนเขาสามารถที่จะสื่อสารกับนักแสดงได้อย่างชัดเจนถูกไหมคะแล้วเรื่องนี้ถูกค่ะถูกแรงเต็มที่ค่ะใช่ทุกคนต้องเอาตัวรอดนะคะไม่ใช่แบบสงครามเงินใครๆก็อยากจะมาทำสงครามไม่ใช่ค่ะแต่ทุกคนมีที่มาและต้องการเงินเป็นอาวุธในการสู้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจมากที่สุดก็ลองดูต่อไปว่าวิธีการที่เราเล่าเรื่องเนี่ยมันจะสนุกแล้วก็มันแค่ไหนอะค่ะถ้าไม่ได้ดูถือว่าพลาดนี่ฝ่ายชายมากครับผมเป็นฝ่ายชายรีบด้วยครับน้องเรย์ต้องเรย์ครับเชิญครับดาวรุ่งน้องเรย์ครับย่านะย่านะพี่น้องนะครับเฮียเรสใบไม้บังอ่ะต้องให้พี่แบงค์อุ้มนี่ก็คือเป่าที่ไหนครับนี่เขาอื้อมาแล้วท่านประธานเปิดครับระวังขาเท้าแล้วต้องจับหลังด้วยนะพี่แบงค์ก่อนครับเรื่องนี้ประกบโอ้โหระดับพี่แพนเค้กเลยรู้สึกเป็นไงดีใจมากๆต้องขอบคุณทางพี่ชอดด้วยนะครับที่ให้โอกาสที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือขนาดนี้ครับผมแล้วไอ้คนอื่นล่ะครับพี่น็อตเคยรู้สึกยังไงบ้างคะได้เล่นเรื่องนี้ดีใจมากเลยครับถ่ายตูนครับถ่ายโครงการละครกลับมาเรื่องนี้ครับผมเป็นคนหลายๆนักแสดงหลายๆท่านก็ไม่เคยร่วมงานนะครับผมก็เคยแต่ดูผลงานของท่านนะครับผมพอมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆได้เจอระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยนะฮะได้แบบว่าร่วมฉากด้วยกันนะครับรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็สนุกมากครับของเรื่องนี้ครับใช่ไหมครับเลสซิ่งแหละเลสซิ่งครับเลสซิ่งครับเป็นยังไงบ้างหนูครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับครับมีอะไรจะบอกแม่ไหมครับมีอะไรบอกแม่ไหมแม่บอกอะไรไหมแม่จะกำลังใจอยู่ตรงนี้ไม่บอกเดี๋ยวมีอะไรจะบอกบริสลาไหมครับเราเป็นนักแสดงท่านนั้นนะบริสลาเป็นไงบ้างไหนบอกบรรยากาศการทำงานเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเกรงไหมครับตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นเลยทำได้ทุกฉากเลยไหม
ฮะพี่โอ๋ใจดีไหมพี่โอ๋ใจดีพี่แพนใจดีไหมใครใจร้ายสุดในกองไม่มีพี่นาวิต้าต้าครับต้าเชิญครับดูเยอะไปนี่แหละลูกตัวละครครับก็มาคราวนี้ครั้งนี้นะครับพูดอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นตัวละครลับตัวหนึ่งถามว่าจะลับแค่ไหนอยากให้ผมต้องไม่รู้เลยตอนนี้เลยแล้วแสดงพี่กันเองยังไม่รู้เลยเมื่อเช้าเจอพี่ต้ามาพี่ต้าเรื่องอะไรอ่ะพี่ต้ามาเรื่องอะไรเมื่อวงสงหลายเรื่องเราก็งงเอ๊ะเราเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับก็ผมเอาจริงๆนะครับก็คือรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาร่วมงานกับทั้งพี่ชอดแล้วก็พีเอสนะครับแล้วก็กับนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กครับมีรุ่นเล็กไม่เล็กเลยนะทั้งพี่ป๊อกทั้งน้องแพนแล้วก็รุ่นใหม่ๆที่เคยติดตามรุ่นใหม่เคยติดตามแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันก็ดีใจมากครับแล้วก็อยากจะบอกตรงนี้เลยครับว่าผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับขององค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่และทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานกันทุกคนแล้วผมภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วมในกลไกอันนี้แล้วก็หวังว่าละครเรื่องสงครามเงินเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมของความเป็นจริงของสังคมไทยแล้วก็ทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความบันเทิงจากมันอย่างแน่นอนครับพี่นัทคะนิดนึงครับเรื่องนึงครับไม่มีใครบังพี่นัทนะครับอย่างรุ่นเล็กรุ่นเล็กครับครับผมก็ดีใจครับก็เป็นเรื่องที่2แล้วที่ได้ร่วมงานกับพี่ชอดขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็เรื่องนี้ก็อย่างที่เขาบอกแหละมันเหมือนอย่างผมจะเข้าฉากกับพี่ป๊อกเยอะสุดอะไรเงี้ยแล้วก็พี่โอก็จะคอยบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยพี่ป๊อกเข้ามาอย่างนี้เราก็ต้องแบบเหมือนเอาเขาอยู่นะอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเป็นใช่หมายถึงว่าให้ใช่ครับจับให้อยู่เหมือนคนดูจะไม่งั้นคนดูจะรู้สึกเฮ้ยแบบมันมวยแบบไม่ถูกคู่ดิเดี๋ยวคนนี้เขากบแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบดักบอลก็เหมือนเซย่าครับเขาเป็นซูเปอร์เซย่าแล้วเราก็ต้องเป็นซูเปอร์เซย่าแบบสู้ไม่บอกว่าพี่ก็คือแบบผมคุ้มมากๆโอกาสแล้วก็สนุกมากๆครับเรื่องนี้ได้ปลดปล่อยเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นเหมือนตรงกันข้ามกับตัวเราเนี่ยจะเป็นแบบผมจะแบบพี่โอ๋บอกเนี่ยเราเกรงใจคนเราชอบคิดถึงความรู้สึกทุกคนแต่อันเนี้ยมันไม่แคร์ใครเลยมันไม่ก้มหัวให้ใครมันแบบมันเหมือนมันไม่เคารพใครเลยแล้วมันก็เหมือนจีบทุกอย่างที่มี2ขาเดินได้อะไรเงี้ยคือแบบจริงๆจริงๆจีบทุกอย่างที่มี2ขาเดินได้ใช่จีบรวยนี่มันยิ่งชอบอยู่เลยแล้วก็เลยแบบพอมามันก็สนุกดีนะเราก็ไม่เคยเล่นแบบนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสั้นๆขอบคุณครับฝากติดตามนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่แบงค์พี่แบงค์กับเล็กฝากมาพี่แบงค์อยู่ฝั่งนี้ไหมลูกชายพี่แบงค์อยู่ฝั่งนี้พี่แบงค์ฝั่งนี้ฝากไหมคะฝากละครเรื่องนี้นิดนึงค่ะแม่แพทย์ดีไปยังไงวันนี้คือแม่แพทย์เขาบอกมาว่าเลซิ่งจะตัดสินใจที่จะรับเรื่องนี้เองเพราะว่าเหมือนกับถามแล้วว่าโอเคไหมใช่ไหมครับแล้วเขาก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะทำหรือบอกว่าอุ้ยเขาไม่เคยงอแงเลยเขารับผิดชอบมากแล้วก็ถึงเวลาทำงานเขาก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบเห็นสปิริตของเด็กตัวน้อยละครจะออนแล้วมีอะไรอยากฝากให้คุณผู้ชมติดตามไหมครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับไปเป็นสายสมองคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาเล็กลงมาเลยเอามาแล้วตัวสมองใช่ไหมคะสมองทั้งหลังสองคนอาชี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 ก็เรื่องนี้มีตัวตึงไปแล้วพลาดไม่ได้ให้ต้องมีตัวซ้ำนะคะพวกเราก็ได้รับโจทย์จากพี่โอว่าจะเล่นยังไงให้มันดูแตกต่างจากตัวตึงเขาเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีสีสันเพิ่มเข้ามาในครอบครัวแฟมิลี่เราก็จะเป็นแบบแนวคอมเมดี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเล่นไปเล่นมาชักจะไม่เล่นแล้วจะโฟกัสแนวคอมเมดี้ไปแล้วก็กับเรื่องนี้เล่นใหญ่ขนาดไหนเล่นใหญ่มากเพราะว่าพี่พิมไม่ค่อยเล่นคอมเมดี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยได้แหวกฉีกออกมาแบบนึงซึ่งก็คิดว่าจะเพิ่มสีสันในเรื่องนี้ได้มีลายอรรถรสนะคะก็ครอบครัวเราเนี่ยแหละเป็นแฟมิลี่ที่แบบใช่ค่ะก็บี 1 บี 2ไปคิดเอ็ดมุกทุกวันใช่ต้องอยากเล่นอะไรหลังๆก็เริ่มเลยเถิดกับพี่น็อตมาเหมือนกันพี่น็อตก็เริ่มเล่นด้วยเริ่มเล่นด้วยเราก็เลยเถิดไปกันไกลๆเรื่อยๆแต่ก็สนุกดีพี่โอซื้อทุกมุกค่ะพี่โอซื้อทุกมุกค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับครอบครัวของเรานะคะ
ยฝากละครเรื่องนี้นิดนึงค่ะค่ะขอบคุณพี่ต่ายเชิญเชิญพี่ถ่าค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณนะคะทางพี่ชอดนะคะที่ได้ให้ต่ายได้มีโอกาสมาเล่นร่วมงานเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นการกลับมานะคะพบกับพี่ถาในรอบ15หรือ20ปีซึ่งเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะคะตอนนี้หนูโตทันพี่แล้วหนูมาเล่นเป็นภรรยาพี่แล้วตอนนั้นพี่เห็นหนูตอนอายุ10กว่าเองค่ะนะวันนี้ก็ทันแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานกับทีมงานคุณภาพแล้วก็ผู้กำกับที่มีคุณภาพซึ่งอย่างพี่โอเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเราเจอกันวันแรกเนี่ยที่เขากำกับเราอ่ะก็คือสามารถทำให้ตายและพี่ถาและน้องแบงค์อะค่ะก็คือน้ำตาไหลเลยตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ถ่ายก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราทำงานแบบกับคนที่แบบมืออาชีพมากๆรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็เป็นครอบครัวที่ดราม่านะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่ถูกทำร้ายเรามาติดตามดูนะครับว่าพวกเราจะทวงคืนความยุติธรรมกลับมาได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากอย่าพลาดนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวออกไปรวมขอบคุณครับ